หนึ่งในสถานที่อันตรายที่สุดก็คือเส้นทางที่เราไม่รู้จักนี่แหละครับเพราะมันเต็มไปด้วยซอกลือเส้นทางคดเคี้ยวหรือแม้กระทั่งอากาศที่เบาบางซึ่งความท้าทายเหล่านี้เป็นที่ชื่นชอบของนักสำรวจที่ต้องการพิชิตมันให้ได้ยิ่งถ้ำไหนขึ้นชื่อว่าอันตรายหรือมีเส้นทางที่ยากเย็นแสนเข็ญก็ยิ่งเย้ายวนใจพวกเขาต้องการที่จะเอาชนะมันเช่นเดียวกับถ้ำนัตตี้พัตตี้ในเมืองชอลีรัฐยูทาห์ซึ่งเป็นถ้ำที่เหล่านักสำรวจโปรดปรานเนื่องจากได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในถ้ำที่อันตรายที่สุดและจอร์นโจนนักสำรวจถ้ำมืออาชีพก็ได้เลือกมันเป็นสถานที่ทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยหารู้ไม่ว่าเขากำลังจะเดินทางไปสู่ความตายอย่างช้าๆด้วยการติดอยู่ในถ้ำแคบๆเป็นเวลายาวนานกว่า28ชั่วโมงนัตตี้พัตตี้เป็นถ้ำน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทะเลสาบยูทาห์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งภูมิประเทศแถบนี้เต็มไปด้วยผาชันที่ตั้งตระหง่านเป็นกำแพงสูงเสียดฟ้าแคนยอนที่มีหลากหลายรูปทรงทะเลทรายกว้างใหญ่ไพศาลรวมไปถึงภูเขาที่บนยอดปกคลุมไปด้วยหิมะดังนั้นจึงไม่แปลกที่มันจะกลายเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติและการผจญภัยโดยมีการสำรวจครั้งแรกในปี1960ซึ่งเป็นที่รู้จักกว้างขวางจากการที่มันมีทางเดินแคบและลื่นคดเคี้ยวซับซ้อนและยากต่อการสำรวจเนื่องจากมีความยาวประมาณ 1,355 เมตรและมีความลึกเฉลี่ยอยู่ที่145ฟุตโดยนัตตี้พัตตี้มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวจากการที่ดินเหนียวหนืดฉาบเคลือบอยู่บนผนังถ้ำบางส่วนและมันจะยืดหยุ่นขึ้นเมื่อถูกบีบการก่อตัวของถ้ำแห่งนี้ต่างจากถ้ำส่วนใหญ่เพราะมันมีหินปูนงอกออกมาจากด้านล่างซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วหินปูนมักจะเริ่มก่อตัวที่ด้านบนเมื่อเกิดกระบวนการสะสมของตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตและถูกละลายด้วยกรดคาร์บอนิกจากน้ำฝนซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนแทรกซึมไปตามรอยร้าวของพื้นที่และกรดกร่อนจนกลายเป็นโพรงถ้ำแต่กลับกันนัตตี้พัตตี้เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิสูงในสภาวะใต้ความดันที่ด้านล่างของตัวถ้ำจากรอยแยกบนเปลือกผิวโลกที่มีน้ำร้อนจากส่วนลึกถูกดันขึ้นมาและละลายชั้นหินปูนจนกลายเป็นโพรงถ้ำได้เช่นกันดังนั้นความอันตรายของมันคือช่องแคบเล็กๆจำนวนมากที่หากผู้ใดไม่ชินทางก็พร้อมที่จะตกลงไปได้ทุกเมื่อI made it. โดยเหยื่อเคราะห์ร้ายที่ประสบอุบัติเหตุมีนามว่าจอห์นเอ็ดเวิร์ดโจนเป็นนักศึกษาแพทย์วัย26ปีซึ่งมีประสบการณ์สำรวจถ้ำมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนโดยพ่อมักพาเขาและน้องชายไปเที่ยวสำรวจถ้ำทั่วยูทาห์ตั้งแต่เด็กโดยจอห์นเกิดมาในครอบครัวใหญ่ที่มีเด็กชาย5คนและเด็กผู้หญิง2คนเขาดำเนินชีวิตประจำวันด้วยศรัทธาในพระกิตติคุณของพระเยซูจอห์นเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างเนื่องจากเขาไม่เคยก่อเรื่องปวดหัวให้ใครซ้ำยังมีน้ำใจและอัธยาใส่ดีรวมถึงมีความรับผิดชอบในการทำงานของตัวเองเป็นที่หนึ่งโดยในวันที่เขาประสบอุบัติเหตุจอห์นกำลังศึกษาเพื่อเป็นแพทย์รักษาโรคหัวใจในเด็กเล็กที่น่าเศร้าคือเขาเพิ่งจะเป็นพ่อคนได้ไม่นานและภรรยาของเขาก็กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่ด้วยหายนะของชีวิตจอห์นเริ่มก่อตัวขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนปี2009เมื่อจอห์นตัดสินใจที่จะจุดประกายความรักที่มีต่อถ้ำอีกครั้งร่วมกับจอร์ดผู้เป็นน้องชายโดยเป้าหมายคือพิชิตถ้ำนัตตี้พัตตี้ลงให้ได้กระทั่งช่วง2ทุ่มในคืนวันพุธเพียงไม่กี่วันก่อนจะถึงวันขอบคุณพระเจ้าจอห์นและจอร์ดร่วมกับเพื่อนอีก9คนรวมไปถึงสมาชิกครอบครัวบางส่วนได้ตั้งทีมสำรวจและเดินทางไปยังจุดหมายที่ตั้งใจกลายเป็นคณะเดินทางกลุ่มใหญ่ที่ระหว่างทางก็ได้พูดคุยกันอย่างครื้นเคงและต่างคนต่างก็คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันจนเข้าไปในถ้ำได้อย่างราบรื่นโดยตั้งแต่ปากทางเข้าช่วงแรกลึกไปถึงข้างในระยะหนึ่งไม่มีอุปสรรคอะไรทางเดินเปิดกว้าง6ฟุตหรือประมาณ180เซนติเมตรมีความชันประมาณ15ฟุต
ซึ่งเป็นระยะที่ไม่ยากลำบากอะไรสำหรับนักสำรวจแต่ในไม่ช้าความท้าทายก็ซัดถมเข้ามาระลอกหนึ่งเมื่อคณะเดินทางมีอยู่สองทางเลือกนั่นก็คือการไปทางบิ๊กสไลด์ซึ่งเป็นธงใหญ่และเบิร์ดคานันซึ่งแคบและเล็กกว่าแน่นอนว่าจอนและจอร์ดที่ชื่นชอบในความท้าทายอยู่แล้วจึงตัดสินใจเลือกเส้นทางเบิร์ดคานันพร้อมกับเพื่อนอีก2คนเพื่อเผชิญความท้าทายใหม่ๆเพราะมันเป็นเส้นทางที่ผู้คนร่ำลือว่าผ่านยากที่สุดแต่สุดท้ายหากผ่านไปได้ปลายทางก็จะไปบรรจบกันที่บิ๊กสไลด์อยู่ดีและทันทีที่คลานเข้าไปก็พบว่ามันแคบลงเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยจอนทำได้เพียงแค่ขยับตัวทีละนิดจนไปถึงจุดที่เป็นทางหักศอกรูปตัวแอลซึ่งเป็นช่วงที่แคบที่สุดโดยมีความกว้างอยู่ที่ 25.4 เซนและยาวเพียง 45.72 เซนติเมตรประเด็นคือมันไม่ใช่ทางที่เชื่อมต่อกับบิ๊กสไลด์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจอนกำลังไปผิดทางและแน่นอนว่าการจะถอยหลังกลับมันแทบเป็นไปไม่ได้จอนจึงต้องออกเดินหน้าต่อไปจนท้ายที่สุดก็พลาดร่วงลงไปติดแงกอยู่ในซอกหลืบด้วยท่าห้อยหัวเลวร้ายไปกว่านั้นคือเส้นทางนี้ไม่ได้ถูกระบุบนแผนที่เนื่องจากมันเล็กเกินกว่าที่มนุษย์จะผ่านไปได้ซึ่งแม้ว่าจะหลุดจากซอกนี้เพื่อไปยังซอกที่อยู่ข้างกันมันก็เปล่าประโยชน์อยู่ดีเพราะมันเป็นแค่รูเล็กๆที่ไม่สามารถพาไปไหนได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามจอนพยายามเอี้ยวตัวซ้ายขวาและดันตัวเองเพื่อให้หลุดจากตรงนั้นแต่มันกลับทำให้ลำตัวเขาติดแน่นขึ้นและไม่สามารถหันหลังกลับได้ต่อไปซึ่งรูที่เขาติดอยู่มันเทียบได้กับบานเปิดของเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าแต่มันก็ไม่ได้เป็นวงกลมขนาดนั้นเพราะมันเต็มไปด้วยชั้นหินปูนที่ทับถมสิ่งเดียวที่จอนทำได้คือต้องมีใครสักคนช่วยดึงตัวเขาออกไปกระทั่งจอร์ดที่ตามมาติดๆได้ยินเสียงร้องและพบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับจอร์ดจึงพยายามดึงเขาออกมาแต่มันก็ขยับได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นและทันทีที่เขาปล่อยมือจากจอร์ดอีกฝ่ายก็เลื่อนกลับเข้าไปในรอยแยกดังเดิมจอร์ดติดอยู่โดยที่มือข้างหนึ่งถูกตรึงอยู่ข้างใต้และอีกมือก็ถูกบังคับให้ยื่นไปอีกทางในขณะที่เท้าของเขาชี้ฟ้าเป็นอิสระแต่มันก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อแรงโน้มถ่วงทำให้มันปักลงเมื่อมาถึงจุดนี้จอร์ดจึงตระหนักได้ว่าหากจะดึงดันต่อไปตัวเองอาจร่วงตกลงไปด้วยอีกคนจึงค่อยๆกระดิกตัวจากทางแคบๆอย่างระมัดระวังแล้วรีบออกไปจากถ้ำเพื่อโทรขอความช่วยเหลือขณะทิ้งให้เพื่อนคนอื่นๆอยู่เป็นเพื่อนจอนจากนั้นอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่นามวสุสานซึ่งทิ้งทุกอย่างที่จะทำทันทีที่รู้ข่าวและมาถึงอย่างที่เกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงแล้วนับตั้งแต่จอนติดอยู่ในซอกลืบและเมื่อสุสานเห็นสภาพของจอนก็ตระหนักได้ทันทีว่าจุดที่เขาติดอยู่มันคือจุดที่เลวร้ายที่สุดในถ้ำและสิ่งที่เธอทำได้คือพูดให้จอนคลายความกังวลแล้วรอให้ทีมกู้ภัยชุดใหญ่มาถึงเท่านั้นโดยอีกไม่นานเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายสิบคนก็มาถึงพร้อมระดมความคิดอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือหนึ่งชีวิตที่คับคันโดยแผนการมีอยู่หลายวิธีแม้กระทั่งการขัดผนังถ้ำแต่แล้วก็ลองใช้วิธีดึงผู้เคราะห์ร้ายออกมาด้วยเชือกโดยนำมันไปผูกที่ขาของจอนแล้วร่วมแรงร่วมใจช่วยกันดึงอย่างพร้อมเพรียงเวลาเดียวกันทีมกู้ภัยคนอื่นๆก็พยายามเจาะหินใกล้ๆจอนเพื่อขยายรูให้ใหญ่ขึ้นแต่ด้วยผิวสัมผัสที่แข็งและสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้เครื่องมือตัดทางส่งผลให้การทำงานเต็มไปด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกว่าที่ควรจะเป็นโดยภายใน1ชั่วโมงพวกเขาสามารถเจาะหินได้เพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้นตำแหน่งร่างกายของจอนก็ซับซ้อนเช่นกันเนื่องจากติดอยู่ในท่าหัวทิ่มลงดินเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงมองเห็นเพียงแค่เท้าของเขาเท่านั้นและเพดานเหนือเท้าก็ห้อยต่ำมาจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่สามารถดึงตัวออกมาได้รวมไปถึงเท้าของจอนที่ขวางทางอยู่ด้วยแล้วเวลาก็ผ่านไปพร้อมการทำงานอย่างบ้าคลั่งของเจ้าหน้าที่แม้จะล้มเหลวในแผนดึงตัวด้วยเชือกแต่ก็ได้เปลี่ยนไปลองใช้ระบบยึดรอกด้วยสลักเกลียวแทนซึ่งก็ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นแม้ว่าจะมีทีมกู้ภัยอาสาสมัครหน่วยฉุกเฉินและเฮลิคอปเตอร์จำนวนมากสแตนบายรออยู่ข้างนอกแต่ก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถประชิดตัวจอนได้โดยตรงในขณะที่เขาเริ่มแย่ลงจากอาการหายใจลำบากและได้ความที่ห้อยหัวนานกว่า19ชั่วโมงเลือดจึงถูกส่งไปยังสมองและอวัยวะส่วนบนมากขึ้นตามแรงโน้มถ่วงทำให้ความดันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยรวมไปถึงหัวใจต้องทำงานหนักเป็น2เท่าเพื่อต้านแรงโน้มถ่วงคอยผลักดันเลือดให้ไหลออกจากสมองอย่างต่อเนื่องจนเมื่อถึงจุดหนึ่งทีมกู้ภัยนำ
ำวิทยุเคเบิลแบบส่องทางเข้าไปในถ้ำแล้วลดระดับต่ำลงเพื่อให้จอห์นได้พูดคุยกับภรรยาของเขาที่เฝ้ารอยังมีความหวังอยู่บริเวณปากทางเข้าถ้ำทั้งสองต่างกระวนกระวายใจแต่ก็พยายามปลอบโยนกันโดยที่ภรรยาให้กำลังใจและบอกว่าคุณจะต้องปลอดภัยแน่นอนแล้วสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยติดตั้งระบบรอบเสร็จในที่สุดแล้วเริ่มดึงจอห์นออกมาในจุดที่คล่องตัวกว่าโดยทำงานเป็นคู่กัน8คนทุกคนช่วยกันออกแรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนในที่สุดจอห์นก็ถูกยกให้สูงพอที่จะสบตากับทีมกู้ภัยที่อยู่ใกล้เขาที่สุดแม้ว่าจอห์นจะดูเหนื่อยตาแดงและใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลแต่โชคดีที่ร่างกายของเขาไม่มีบาดแผลใดๆจากอุบัติเหตุครั้งนี้และผู้ช่วยเหลือก็สังเกตเห็นว่าถึงแม้จอห์นจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เขาก็ยังมีรอยยิ้มบนใบหน้าให้เห็นอยู่อย่างไรก็ตามบางครั้งที่พวกเขาดึงรอก็ทำให้จอห์นเจ็บปวดเป็นอย่างมากจากการครูดผ่านของชั้นหินปูนดังนั้นทีมกู้ภัยจึงหยุดพักเป็นระยะซึ่งมาถึงจุดนี้ก็กินเวลายาวนานกว่า20ชั่วโมงอย่างไรก็ตามในขณะที่ทีมกู้ภัยดึงจอห์นเป็นครั้งที่4มันก็มีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆเชือกได้หลุดออกจากมือของผู้ช่วยเหลือที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วรู้สึกก็มีบางอย่างกระแทกหน้าเขาณตอนนั้นไม่มีใครเห็นอะไรเลยนอกจากฝุ่นควันแต่เมื่อมันจางลงก็พบว่าหินใกล้ขาของจอห์นซึ่งมีเชือกที่ผูกอยู่มันแตกกระจายจนหมดสิ้นส่งผลให้สลักเกลียวหักออกปลิวไปฟาดหน้าหนึ่งในทีมกู้ภัยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้สิ่งที่พวกเขาลงแรงมาทั้งหมดมันสูญเปล่าทันทีเพราะจอห์นได้ถลายลงมาติดอยู่ในรอยแยกเช่นเดิมแถมลึกลงไปมากกว่าครั้งก่อนหน้าจากนั้นหน่วยกู้ภัยลองเปลี่ยนไปใช้เครื่องสกัดหินกระเทาะผนังรอบๆตัวจอห์นแต่เมื่อปฏิบัติการช่วยเหลือกินเวลายาวนานจนเกือบข้ามวันร่างกายของจอห์นที่เผชิญแรงกดทับและเผชิญความเครียดสั่งสมรวมไปถึงพยายามกระเสือกกระสนที่จะหายใจอยู่หลายชั่วโมงท้ายที่สุดร่างของจอห์นก็ไร้ปฏิกิริยาตอบสนองผู้ช่วยเหลือเรียกหาจอห์นแต่ไม่ได้รับการตอบกลับจากนั้นไม่นานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็คลานเข้าไปในถ้ำเพื่อตรวจเช็คอาการของจอห์นซึ่งก็พบว่ามันสายเกินไปไม่มีใครสามารถยื้อชีวิตของชายผู้นี้ได้จอห์นเอ็ดเวิร์ดโจนเสียชีวิตอย่างน่าเวทนาในช่วงเที่ยงคืนของวันที่25พฤศจิกายนปี1960โดยเจ้าหน้าที่กว่า137ชีวิตร่วมมือทำงานอย่างหนักเป็นเวลากว่า29ชั่วโมงเพื่อช่วยจอห์นแต่กลับต้องออกจากสถานที่ที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมด้วยมือเปล่าและหัวใจที่หนักอึ้งหนึ่งในนั้นบอกกับผู้สื่อข่าวว่านี่คือการช่วยชีวิตที่ยากที่สุดในรอบ29ปีของการเป็นอาสาสมัครค้นหาและกู้ภัยวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตัดสินใจว่าการนำศพของเขาออกจากถ้ำนั้นมันยากและอันตรายเกินไปดังนั้นถ้ำนัตตี้พัตตี้จะยังคงเป็นสถานที่พำนักแห่งสุดท้ายของจอห์นเอ็ดเวิร์ดโจนตลอดไปและอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาหน่วยงานของรัฐได้ตัดสินใจปิดถ้ำนัตตี้พัตตี้ด้วยการระเบิดเพื่อไม่ให้สาธารณชนเข้าชมอย่างถาวรขณะที่ร่างของจอห์นถูกทิ้งคาไว้ในถ้ำชั่วนิรันดร์ซึ่งทางหน่วยงานก็ชี้แจงชัดเจนว่าจำเป็นต้องปิดตายถ้ำด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและการที่ใช้เครื่องมือหนักสกัดหินในระหว่างช่วยชีวิตจอห์นก็อาจมีผลกระทบไปเกิดอันตรายตามมาในอนาคตได้เช่นกันและท้ายที่สุดครอบครัวของจอห์นก็ได้ทำป้ายติดไว้ที่ทางเข้าถ้ำเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุคคลที่เขารักมากที่สุดอย่างไรก็ตามยังมีนักสำรวจหัวดื้อหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปิดตายถ้ำนัตตี้พัตตี้โดยบอกว่าทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหารือกับพวกเราก่อนที่จะตัดสินใจทำการผีผ่านเช่นนี้โดยแดเนียลคิมเบอร์นักสำรวจถ้ำในท้องถิ่นได้แสดงความเห็นเอาไว้ว่าแค่เพราะเกิดเหตุสลดใจนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องปิดถ้ำแห่งนี้และคายพาร์เกอร์อีกหนึ่งในนักสำรวจถ้ำได้เผยความรู้สึกเอาไว้ว่าตอนที่ผมได้ยินว่าทางรัฐบาลปิดถ้ำโดยที่ไม่ฟังความเห็นของพวกเราผมว่ามันเป็นการกระทำที่ไร้สาระและเอาแต่ใจเกินไปหน่อยอย่างน้อยประชาชนก็ควรมีสิทธิ์มีเสียงได้พูดอะไรบ้างผมเข้าใจดีว่ามันเป็นการกระทำที่เสี่ยงอันตรายแต่มันก็เป็นกิจกรรมที่พวกเรารักเช่นกันWe'll be right back.
ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวความน่ากลัวของอันตรายในสถานที่คับแคบที่หากนักสำรวจหรือนักท่องเที่ยวรายไหนไม่ชินทางจริงก็ควรเคารพกฎดูแผนที่ให้ดีและไม่ควรออกนอกเส้นทางที่เราไม่เคยไปเพราะอาจเป็นไปได้ว่ามันคือวันสุดท้ายของชีวิตคุณหากคุณชอบคลิปนี้กดติดตามและแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกแล้วพบกันใหม่ในคนพี่ลูกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด